ก่อนที่จะเอาพวกขยะเนี่ยมาทำกระเป๋าทำอะไรมาก่อนนะคะก่อนหน้านี้เฟิร์สทำแบรนด์เสื้อผ้ามาก่อนค่ะก็จะมีความรู้ในด้านการตัดเย็บอยู่แล้วใช่วันนึงเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบมันเป็นจุดอิ่มตัวของเสื้อผ้าเนาะไม่รู้จะแบบว่ามันอยากเจอความท้าทายใหม่ๆคือกระเป๋าเนี่ยมันอยู่กับเราได้ทุกวันมันไม่เหมือนเสื้อผ้าอย่างเงี้ยครับผมจะทำยังไงนะให้กระเป๋าเนี่ยมันแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่คุณยายเขาแยกขยะเขาก็จะแยกเป็นขวดพลาสติกถุงก๊อบแก๊บถุงร้อนถุงอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันทำให้เราเห็นได้มากขึ้นว่ามีวัสดุอะไรบ้างเงี้ยเราก็ไปเจอถุงข้าวก็เลยลองเอาถุงข้าวมาตัดเย็บแล้วก็ลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตต่างประเทศนะครับเพราะเอาถุงพวกนี้เรามาตัดเย็บแล้วก็แบบสะพายไปตลาดไปช้อปปิ้งอะไรประมาณนี้ครับผมโอ้แล้วใบแรกล่ะเป็นทรงไหนเป็นทรงอะไรแล้วทอทแบ็กอะครับผมก็คือเราเอากระเป๋าใบเก่าเอาอะไรจากกระเป๋าที่มันขาดแล้วที่มันพังแล้วครับเอามาลองเย็บดูว่าประมาณนี้ก็เรียนรู้ด้วยตัวเองครับใช่แล้วอย่างวิธีทำความสะอาดล่ะให้แบบกระเป๋าเหมือนเป็นกระเป๋าใบใหม่เลยมันมีวิธีไงจริงๆอ่ะวัสดุแต่ละชนิดทำความสะอาดแตกต่างกันครับกระสอบข้าวอ่ะไม่ยากมากแต่กระสอบอาหารสัตว์ก็จะมีกลิ่นนี่ต้องศึกษาเนาะต้องใช่ครับวิธีการทำความสะอาดแล้วก็แต่ละวัสดุเนี่ยความหนาความยากง่ายในการตัดเย็บความกรอบของเขาพลาสติกมันแตกต่างกันเราก็จะเลือกใช้ในแต่ละส่วนแล้วอย่างเงี้ยตอนใบแรกที่เราทำแล้วเราไปแขวนไว้ที่หน้าร้านอ่ะขายได้เลยไหมคะไม่ครับมีคนสนใจไหมจริงๆอ่ะไม่มีคนสนใจเลยคนเดินผ่านไปผ่านมามีวันหนึ่งมีชาวต่างชาติอ่ะเดินเข้ามาขอซื้อโอ้ยเป็นเหมือนแบบแรงบันดาลใจเปิดเล่าเปิดเน้นให้เราเลยอย่างนี้เหรอยังไม่ตั้งราคาเลยตอนนั้นมันดูแบบมันไม่เรียบร้อยครับคือมือใหม่เพิ่งทำกระเป๋าอ่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มทำกระเป๋าใบที่2ที่3ที่4ไงคะคือหลังจากที่เราใช้กระสอบข้าวเนี่ยเราก็พัฒนาและศึกษาดูว่าวัสดุที่เป็นขยะในบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างพวกแพ็กเกจจิ้งเยอะที่สุดจริงๆคนอื่นเขาทำมาเยอะแยะมากมายทำไมเราคิดทำแบบรีไซเคิลคืออย่างแรกเลยอ่ะมันแตกต่างเราต้องหาความแตกต่างเราจะไม่อยู่กับอะไรที่เป็นแบบสิ่งเดิมๆแต่อย่างที่สองอ่ะนอกจากความแตกต่างนอกจากเราจะเพิ่มมูลค่าเราได้รับเงินแล้วเนี่ยเรามอบอะไรให้กับสังคมบ้างมันคือการช่วยลดขยะ